สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวก็มาดูอีกเว็บนึงนะครับที่ใช้ในการเช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น1นะครับสำหรับอันแรกนะครับที่ผมทำไปให้ดูก็คือในส่วนของตัวประกันภัยรถยนต์ชั้น1นะครับแล้วก็ตัวบิ๊กไบค์นะครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะมีอีกเว็บนึงนะครับในกรณีถ้าสมมติว่าเราซื้อใช้เองนะครับก็สามารถมาเช็คอีกที่นึงก็ได้นะครับเพราะว่าอีกที่นึงเนี่ยเขาจะมีในส่วนของตัวเปรียบเทียบให้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็มาที่เว็บนี้นะครับ 724team.com นะครับแล้วก็/724CPO นะครับแต่ว่าลิงก์ผมจะทิ้งไว้ให้ในส่วนของตัวรายละเอียดนะครับก็เดี๋ยวคลิกเข้าไปดูกันได้นะครับเลื่อนลงมานะครับก็จะมีเนี่ยนะครับเปรียบเทียบราคาประกันภัยรถยนต์นะครับ1ชั้น1 2บวก3บวกนะครับได้หมดเลยเนาะก็คือตรงนี้นะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับเขาก็จะเปิดเข้ามาในส่วนของตัวเว็บนี้นะครับ 724insure นะครับทั้งนี้นะครับเว็บนี้เนี่ยสามารถเช็คประกันประเภทอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์พรบนะครับประกันการเดินทางหรือว่าตัวประกันของโควิดก็ทำได้เหมือนกันนะครับมาดูกันเนาะอันนี้เป็นในส่วนของตัวประกันรถยนต์เนาะอย่างสมมุติว่าเราเข้ามานะครับเราก็ทำการเลือกรุ่นของเราก่อนเลยนะครับเช่นของผมก็คือเป็น Honda เนาะ City นะครับปี2019นะครับแบบนี้เนาะแล้วเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราต้องการประกันประเภทไหนเนาะเช่นสมมุติว่าผมต้องการประกันชั้น1นะครับแบบนี้นะครับกดตกลงไปนะครับชอบของผู้คุ้มครองดีนะครับหรือว่าชอบห้างอย่างเดียวก็มีนะครับแบบนี้ครับสำหรับคนมีบุตรก็มีนะครับถ้าใครมีลูกนะครับก็สามารถเลือกได้เนาะเป็นออปชั่นเสริมนะครับสมมุติว่าผมชอบอันนี้นะครับของถูกคุ้มครองดีนะครับระบบนะครับเขาก็จะทำการเลือกนะครับในส่วนตัวประกันมาให้เราเลยเนาะก็จะมีเปรียบเทียบอยู่หลายบริษัทเลยนะครับเนี่ยก็มีของไทยวิวัฒน์นะครับครั้งนี้เนี่ยสามารถดูรายละเอียดได้จากตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเนาะเขาก็จะมีบอกนะทุน 100,000 นะครับมีค่าเสียหายส่วนแรก 3,000 นะครับซ่อมอู่เนาะมีแบบนี้นะครับแล้วก็คุ้มครองอะไรบ้างเขาก็จะเขียนไว้ให้นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัว 9,500 นะครับตรงนี้ก็จะมีค่าเสียหายส่วนแรก 3,000 เหมือนกันเนาะแล้วก็เป็นทุน 200,000 นะครับถ้าเป็นของตัวสินมั่นคงนะครับตรงนี้ก็ซ่อมอู่เนาะเนี่ยก็ราคาเท่านี้นะครับมันจะมีที่เป็นซ่อมห้างรวมอยู่ด้วยนะครับเนี่ยอย่างสมมุติว่านี้นะครับของไทยสีนะครับ One Price กลุ่ม5นะครับก็คือจะเป็นรถยนต์ซ่อมห้างเนาะเบี้ยราคา 16,000 นะครับก็ถูกดีนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เราสามารถคลิกสนใจตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะไปดูอันอื่นต่อด้วยก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของตัวคุ้มครองน้ำท่วมด้วยนะครับถ้าใครอยู่พื้นที่น้ำท่วมนะครับก็แนะนำนะครับซื้อไว้หน่อยก็ดีเนาะน้ำสินนะครับทิพยะอะไรเงี้ยนะครับซ่อมอู่นะครับซ่อมห้างเนี่ย Family Man คนละครอบครัวอะไรพวกเนี้ยเราก็สามารถเลือกได้เนาะทั้งนี้นะครับเราจะสามารถเปลี่ยนประกันประเภทอื่นได้ด้วยเหมือนกันเนาะก็มาเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสมมติว่าเช่นต้องการเป็นถ้าเป็น2บวกก็จะแบบมีคุ้มครองรถหายไฟไหม้ด้วยนะครับผมกดตกลงไปเนาะซ่อมห้างอย่างเดียวมีไหมนะครับลองดูที่2บวกซ่อมห้างอย่างเดียวราคาก็จะถูกไปเยอะเลยนะครับทุนประกัน 100,000 นะครับซ่อมห้างนะครับตัวนี้วิริยะ 9,500 เองถูกมากเลยเนาะเราไม่รู้นะครับบางทีก็ไปเรียกชั้น1ครับอ้าวแล้ว2บวกกับชั้น1ต่างกันยังไงนะครับ2บวกก็คือพวก2บวก3บวกนะครับก็จะต้องมีคู่กรณีเป็นรถชนรถเท่านั้นนะครับไปชนฟุตปาดไปชนประตูอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับก็คือจะไม่คุ้มครองในกรณีถ้าสมมติว่าไปชนที่มันไม่มีคู่กรณีทางบกนะครับหรือว่ารถชนรถเนี่ยทุน 400,000 เองนะครับถูกมากเลยเนาะครับก็สามารถเลือกได้นะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เราเลยครับพอสมมุติว่าเรากดสนใจครับเอาแพงสุดละกันดีทุน 400,000 นะครับสนใจนะครับก็ซื้อพร้อมพรบไหมส่งด่วนผ่านแฟลชเอ็กเพรสนะครับให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับนะครับหรือว่าดาวน์โหลดไปเสนอราคาก็ได้นะครับหรือว่าโอ้ยเพื่อนรุ่นเดียวกันมีแบบเดียวกันนะครับก็แชร์ต่อได้โอเคสำหรับเว็บนี้นะครับก็แนะนำให้สมัครสมาชิกนิดหน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าพอสมัครสมาชิกแล้วเนี่ยจะได้ราคาส่วนลดเพิ่มขึ้นอีกนะครับแบบนี้เนาะโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นที่2นะครับที่เราสามารถเช็คเบี้ยประกันออนไลน์ของเราเองได้เนาะข้อดีของที่นี่นะครับก็คือจะมีราคาและให้เราเปรียบเทียบได้จากหลายบริษัทนะครับแล้วก็มีประกันอื่นๆเพิ่มเติมพวกนี้ด้วยนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็เข้ามาที่ลิงก์นี้ได้นะครับผมรวมไว้ให้แล้วเพื่อความสะดวกนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็หวังว่าจะเช็คราคาได้ถูกใจนะครับแล้วก็ถูกจังด้วยนะครับสวัสดีครับ